ก็สิ่งเหล่านี้ก็ทำได้เพราะในกฎระเบียบหน้าที่ของพระศาสนสงเคราะห์ข้อหนึ่งในหน้าที่ของพระที่จะต้องปฏิบัตินอกจากการปกครองการเผยแผ่การศึกษาการสาธารณูและจะต้องมีศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์เข้าในข้อนี้นะเหมือนท่านเจ้าวาดวัดบ้านปงที่ท่านได้นำให้ชาวบ้านได้ไปปลูกข้าวทำนาที่นั้นเป็นที่ของวัดวัดได้จัดหาซื้อไว้เองแต่ว่าที่ภาพลงที่เอาพระเอาเนนไปลงก่อนนั่นน่ะเพื่อ นำชาวบ้านแท้จริงชาวบ้านเป็นผู้ทำเป็นเพียรนำร่องจะว่าไปนะเพราะว่าท่านทำครั้งนี้ท่านองค์นี้ท่านทำงานสาธารณสงเคราะห์มากนะแก่ชาวบ้านเห็นชาวบ้านลำบากบางคนไม่มีข้าวกินนะก็เลยเอาที่นาเนี่ยไปทำไปปลูกข้าวไปปลูกข้าวอาตมาภาพได้รับรู้ตั้งนานก็มีท่านพระมหาเถระเจ้าคณะภาคก็มาเยี่ยมดูยังไปเดินตามคณากันเลยนะก็เพียงแต่ว่าเริ่มต้นเอาฤกษ์เอายามให้พระให้เน้นลงแต่แท้ที่จริงก็คือชาวบ้านเป็นผู้ลงเองไม่ว่าการจะไถการจะดำนาการจะเก็บเกี่ยวเมื่อได้ผลและผลที่ได้ในโยมข้าวส่วนหนึ่งแบ่งปันให้ญาติโยมไปใช้แต่ว่ามีกติกาเหมือนกันว่าใช้แล้วมีเมื่อไรก็ส่งคืนถ้าไม่นั้นมันก็จะสูญหายหมดนะและคนเรามันก็ชอบที่เรียกว่าได้ฟรีให้ของฟรีมาชอบอยู่แล้วนะท่านก็ต้องมีกฎแต่ส่วนหนึ่งนั้นเอาไว้เลี้ยงเนนเพราะว่าท่านนั้นเมื่อไม่ได้เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านก็อบรมเยาวชนคราวละ3วัน5วันนะเอาเยาวชนในตำบลแล้วก็ต่างตำบลมาท่านก็ต้องเลี้ยงต้องมีข้าวมีอะไรเลี้ยงแล้วก็บวชปิดภาคนุร้อนก็เข้าส่วนนี้แหละไปเลี้ยงเนนถ้าไม่มีญาติโยมมาเลี้ยงก็ส่วนนี้แหละสีไว้เตรียมไว้แล้วท่านก็เอาเผยเอาแผ่ไปที่อื่นนะไม่เป็นเพียงแต่ที่วัดท่านวัดอื่นก็เอาไปวัตมาก็เคยได้แล้วก็เวลาท่านไปสร้างบ้านให้อะไรกับญาติโยมต่างอำเภอเนี่ยท่านก็เอาเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตั้งสำนักวิปัสสนาจารย์เป็นแหล่งที่11ของจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็เอาเข้านี่แหละเลี้ยงกับญาติโยมที่ไปปฏิบัติ3วัน5วัน7วันหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่มาอบรมนะมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานท่านก็เอาเข้านี่เลี้ยงฉะนั้นตมาก็คิดว่ามันเป็นการสงเคราะห์นะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นหน้าที่ดีกว่าไปทำอันอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของพระแต่โยมมันอาจจะมีบางท่านบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะภาพเหล่านี้มันไม่ค่อยปรากฏนะมันก็เลยเป็นเรื่องแปลกของคน